ขอความงอกงามในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านผู้ฟังรายการทานธรรมทางสงบสถานีวิทยุกระจายเสียงวัดฝ่ายหินอาตมาภาพพระครูโกศลสุตตวิธานเป็นชื่อเดิมพระครูปรัตน์อุทัยรัตนปัญโยดร.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสิงห์วรมหาวิหารก็ได้มาพบปะกับญาติโยมทุกๆวันศุกร์ตอนเย็น1ทุ่มถึง2ทุ่มนะซึ่งรายการนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสมุวิสุวัตสุวัตโจเจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินเป็นผู้จัดสรรพระสงฆ์มาออกรายการแต่ละวันก็เพื่อความผาสุกความร่มเย็นของบ้านของเมืองหากว่าเฮามีเสียงพระสวดมนต์เสียงพระเทศธรรมเป็นการบ่งบอกถึงความสงบสุขความอิ่มเอิบในด้านการชีวิตความเป็นอยู่ญาติโยมอาจจะได้ยินเสียงแบกกาวดังมาจากพระวิหารหลวงวิปัสสิงห์บรมมหาวิหารซึ่งค่ำคืนนี้มีการสวดเบิกนะสวดเบิกจากวัดต่างๆที่เป็นมาสวดเบิกมีการพุทธาภิเษกพระแก้วมรกต3ฤดูโยมเปิดมาถวายก็จะมีเสียงแบกกาวด้วยนะญาติโยมแล้วก็ถือว่าส่วนก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงลูกเกลียวสวดมนต์กระทำเกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาและการนี้ก็มีให้ฟังอยู่ทุกๆวันท่านวันนี้ก็ตรงกับวันที่19เดือน7คืน11ค่ำเดือน7เหนือนะเดือน7เหนือก็สังขารปีเก่าล่วงพ้นไปแล้วก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ทางเทศบาลทางรัฐบาลพ่อค้าประชาชนได้ร่วมมือกันสร้างสรรค์ความดีงามให้เกิดกับบ้านกับเมืองในการแห่พระสิงห์กระบวนแห่ต่างๆทำให้เกิดความปาปื้มปีติเป็นอย่างมากอันนี้เชียงใหม่เขาเนี่ยนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายดั้งเดิมเนี่ยคือเป็นเดิมแต่เนี่ยเขาเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรล้านนาราชอาณาจักรล้านนาเนี่ยนะคือมีเชียงใหม่เขาเรียกว่าเมืองนพบุรีศรีนครพิงอาณาจักรล้านนาเนี่ยไปถึงปุ้นนะถึงจึงตุ่งเมืองญาติโยมเมืองตาลี่เมืองตุ่งแม่น้ำไม้เขาไปถึงปุ้นอ่ะตอนหลังๆมันก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการเปลี่ยนแปลงแยกการปกครองแยกอย่างต่างๆนานากระทำให้ดินแดนแห่งนี้ก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเสน่ห์หรือมนต์ขลังของล้านนาเขาเนี่ยก็อยู่ที่วัฒนธรรมความสวยสดงดงามไม่ว่าจะเป็นความเชื่อกติธรรมคำสั่งคำสอนของพ่อของแม่คำสั่งคำสอนของครูบาอาจารย์ความเชื่อเกี่ยวกับการไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรม
อย่างวันนี้จันเข้าวัดคาราวันนี้เขาถือว่าเป็นกติธรรมตั้งนานอนักของอาณาจักรของอาณาจักรล้านนาเฮาก็ได้กติธรรมนั่นนี้ที่ทำกฎหมายกฎหมายบ้านเมืองหรือความเชื่อแปรแผ่นอย่างต่างๆนานาเนี่ยท่านได้ไปอ่านหนังสือเรื่องเจ้ากูลงกวนของเป็นบัตรรวบรวมเอาไว้ว่าพระสงฆ์ในยุคของพญาตีโลกราชเนี่ยคืนนั่งบัลลังก์ตัดสินคดีอย่างต่างๆนานาเนี่ยพระสงฆ์ทั้งนั้นพระสงฆ์มีบทบาทมากในยุคสมัยโบราณมีบทบาทสำคัญในนั้นการปกครองบ้านปกครองเมืองอย่างต่างๆแล้วนั่นเนี่ยก็ทำให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขบ่มีการเค้นฆ่ากันบ่มีการอย่างชิงดีชิงเลียนอย่างกันมีแต่ต่างบ้านต่างเมืองที่มันทุกข์ร้อนมันห่มเฮาอยู่กันอย่างมีความสาสันติภาพเพราะเฮามีพระพุทธศาสนานะฮะเป็นขุมพลังทางด้านสติปัญญาของพี่น้องเจ้าเหนือเป็นแบกกาวหรือว่าเป็นเบื้องหลังเป็นฉากหลังบ่ว่าจะกินจะทานจะไปที่ไหนต่างๆนานาเนี่ยคนสมัยก่อนนี่มีพุทธศาสนาเป็นตัวนำทางในการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆนานาเขาเรียกการศึกษาของคนเฮาเนี่ยการศึกษาสูงการศึกษาต่อมาการศึกษาทั้งโลกก็เริ่มสูงแต่จิตใจของคนเริ่มต่ำลงละพอฮอฮับอารยธรรมตะวันตกกันมาฮับอารยธรรมที่มันพิษๆเนี่ยเข้ามาบ้านนะครับเป็นพิษหีดพิษหอยมาถูกต้องตามหีดตามหอยมาถูกต้องตามความนองของธรรมอย่างต่างๆนานาเหล่านี้ก็หวังว่าประเพณีวัฒนธรรมล้านนาเฮาที่จัดงานวันสงกรานต์ด้านคติธรรมความเชื่อเขามีการแห่พระพุทธสีหิงมีการสวดมนต์อย่างต่างๆนั้นเนี้ยนะด้านคติเนติธรรมทางกฎระเบียบจิตจารีตประเพณีหีดห้อยเขาก็บอกเลยละด้านวัตถุธรรมก็เป็นการแต่งกายการแต่งกายการกินอาหารเขาหันว่าวัฒนธรรมล้านนาเขาเนี่ยกับแบบน้อยๆหน้าไผ่การแต่งกายหนุ่งผ้าหมอห้อมเน็บดอกไม้มีการฟ้อนรำอย่างนี้นะเป็นวัฒนธรรมที่หันเล็กชัดเจนทางด้านสหธรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโอ้พี่น้องเจ้าเชียงใหม่น้ำจิตน้ำใจงดงามมีแต่คนชื่นชมฝรั่งเขาชื่นชมมากฝรั่งบอกว่าออกจากโรงแรมมาบริจาคสตางค์สักบาทไปที่ไหนมีคนอันน้ำมายืนกินเอาก๋วยเตี๋ยวมากินเอาข้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาห้อยเขาพัดอะไรเงี้ยพัดไทยอะไรอย่างเงี้ยเป็นน่าจะเป็นโรงทานก็ทำให้เป็นหน้าเป็นตาเป็นที่ชื่นชมยินดีของเจ้าต่างชาติที่เป็นได้มาหูมาหาและเขาจะต้องรักษาไว้ญาติโยมประเพณีที่งดงามถ้าเขาบอกด้วยกันซีบไว้นี่มันจะหายไปนะพวกของเกาลนาที่เขามีนั้นหลายเยื่อห้องของดีมาสมัยนี้ล่าขวางตุ้มหนีปล่อยให้ของดีสุนนี้สุนยาหัวใจว่าแปลงแกล้งกรรมสร้างซาช่วยแต่พิจารณาสีจันของเกาลนาที่เขามีนั้นล้วนมีกาอันของแปลงเอาแก้วขี้เงี้ยมาแปลงหัวแหวนแก้วก้อสีแดงโปกไว้ในผ้าต้นมันลำหายลำเหลือไปตะคนสมัยนี้เชิญชวนพี่น้องเราพี่น้องเจ้าข้าช่วยกันรุมลาฟักฟื้นยังวรรณกรรมของเฮาก่อขึ้นกระโลงข้าซอยก่อนซออำเภอเนี่ยญาติโยมการช่วยกันซอก้าเข้าห้ำกำเครือภาษาภาษิตก็คิดคำคมข้าลมวหารล้านในอีสานเหล่านี้นะเป็นภูมิปัญญาของพี่น้องเจ้าเหนือเฮาพุทธศาสนาในลุ่มแม่น้ำปิงในสมัยของอาจารย์นิธิเอวสีวงอาจารย์นิธิเอวสีวงเนี่ยในปีพุทธศักราช2509เนี่ยเปิ้นจัดหลักสูตร
ปืนบ้านล้านนาคือมีการสอนตัวเมืองพอสอนตัวเมืองเสร็จก็ประกันไปเปิดปักกระตืนหรือว่าเปิดปรับสาปรับอย่างนี้ค้นคว้ารับพระสงฆ์พุทธศาสนาในพุทธศาสนาตีปากก้นในคำพิอย่างแกล้งโอ้โหพอเปิดดูแล้วเนี่ยเปิดรวบรวมหนังสือออกมาเนี่ยปากโคตรว่าพุทธศาสนาเนี่ยอาจารย์ล้านนานยิ่งใหญ่ขนาดนักเลยพุทธศาสนาในรูปแม่น้ำปิงเป็นประวัติศาสตร์เลยประวัติศาสตร์นานหนึ่งที่เดียวได้พบพระอย่างต่างๆนานาแม้กระทั่งสมัยสิริมังคลาจารย์เนี่ยนะพวกกันได้แต่งตำลุกตำรับตำร้ายต่างๆนั่นเนี่ยเป็นอาจารย์ลึกแม้ตู่เมืองญาติโยมอาสอนปืนเมืองเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยตอนที่บ้านเมืองมันบ่าใครสงบสุขเป็นสร้างไว้เพื่อมีการสอนตู่เมืองเอาอาสอนไทยมาสอนตู่เมืองปืนบ้านล้านนาก็เลยค่อยๆหายไปก็หายเขาห้ำคำเครือภาษาภาษิตอะไรต่างๆนั้นหายไปเกือบจะสูญสิ้นมีป่อครูอำนวยกำลังพัดเป็นเล่าฟังว่าเขาเอาขนนะขนคำพีธรรมเนี่ยเอาไปซ่อนแต่มูลืบแต่บนเขื่อนสันเขื่อนของแม่น้ำปิงเอาไปใส่ในตู้ใส่ในอย่างซ่อนไว้มีประมาณสักสิบล้อนะนักขนาดนักเลยคัมภีร์เดี๋ยวนี้มีอยู่ที่หอศิลป์กรุงเทพถ้าใครจะไปอ่านก็ต้องไปเปิดมาจะต้องอ่านตัวเมืองหัวอ่านตำรับตำราแม้กระทั่งอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะก็มีหลายก็มีคนเยอรมันไปซื้อออกไปแล้วคนเยอรมันก็ส่งคนเยอรมันน่ะรัฐบาลมันก็ส่งคนมาศึกษาตัวเมืองอ่านตัวเมืองเป็นข้อแปลตัวเมืองเป็นพระข้อในตำรับตำราก็มีตำหายาพี่น้าชาติโยมยาแก้ยาแก้ห้าต้นยาแก้ต้นเดียวยาเฉพาะยานี่มีอยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราของเขาควรจะภาคภูมิใจปีใหม่ปีนี้เป็นปีที่พิเศษองค์การสหประชาชาติเปิ้นยกว่าขนบธรรมเนียมสงกรานต์เนี่ยเป็นมรดกโลกแล้วมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกวันที่เปิ้นเอาพระพุทธสิหิงค์โอเคถ่ายทอดไปทั่วโลกเลยเป็นความงดงามเป็นอย่างมากขบวนแต่ละขบวนนี่ตกแต่งเขาเรียกว่าแต่งแบบนั้นวัตถุธรรมแต่งเป็นศิลปะล้านนาเนี่ยเขาต้องภูมิภาคภูมิใจในความเป็นไทยความเป็นคนพื้นบ้านล้านนาพระพุทธศาสนาในยุคของล้านนาเขาเนี่ยนะยาวนานมากแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยนะมีพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นจุดเด่นเลยเป็นจุดเด่นมาสังเกตดูว่าวัดวาอารามต่างๆในบ้านเฮาเนี่ยหนักขนาดนักเลยนะสาเหตุที่มีวัดหนักนี่ก็เพราะว่าเฮามีคนพม่ามันด้วยนะเป็นมาปกครองบ้านเฮาเนี่ยมาสร้างวัดน่ะพม่านี่บ่ได้เผาบ้านของเมืองถึงคนไทยถึงพม่าเฮาเป็นศาสนาด้วยกันก็บ่ได้มาเผาบ้านของเมืองบางวัดก็มีศิลปะพม่าปรากฏอยู่อันนี้แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าหากว่าเฮาเข้าอกเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีเฮาควรจะเอามาเป็นแบบอย่างเป็นแบบเก้าเง่าคือเฮาได้หัดรู้กันว่าประเพณีล้านนาวันเฮาเนี่ยมีความงดงามเป็นอย่างมากเขาสามารถเอาคติธรรมความเชื่อที่ปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมเนี่ยที่เขาไปเล่นกันอาสาดน้ำกันไปดำหัวกันไปคารวะครูบาอาจารย์
หรือว่าเป็นวันแห่งครอบครัววันแห่งครอบครัวกับวันแห่งความฮักฮักกับกันฮักอบอุ่นพ่อแม่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเอาก็ต้องเอามาเปลี่ยนแบบอย่างแหละนะเอาไปเปลี่ยนแบบอย่างเอามาเปลี่ยนแบบอย่างคือป่าสามารถประยุกต์โกกและคำสอนในพุทธศาสนาและคำสอนพุทธศาสนาของพ่อของลูกที่มีแต่พ่อแม่คือเลี้ยงกายท่านแต่เลี้ยงใจเลี้ยงกายนี่ก็คือหุ้มข้าวหุ้มน้ำเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยความสะดวกสบายอย่างต่างๆนานาเนี่ยนะเขาก็ได้ทำละเขาไปเจอลูกอากาศันอยู่แต่เลี้ยงใจท่านเนี่ยนี่กำลังคิดกำลังใจเนี่ยโดยเฉพาะการสืบชะตาสืบชะตาสะดอกเคาะสักละดำหัวป่อดำหัวแม่แล้วประกาศแทบเท้าคนป่อคนแม่เปื้อนกันนี่กำลังใจเพราะทุกคนน่ะทุกคนต้องการกำลังคิดกำลังใจจากผู้ใกล้ชิดถ้าเป็นป่อก็ต้องการกำลังคิดกำลังใจจากลูกๆจากคนข้างเคียงพอเลี้ยงลูกมาตั้งแต่น้อยตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนความทุกข์ยากอาตมาภาพนั่งปมหน้ามนทัพบนพระวิหารได้หันลูกน้อยที่แม่อุ้มมันเนี่ยมันให้อ่ะแทนที่แม่จะโคจะกิ้วแม่ก็อุ้มลูกออกไปข้างนอกสักกำหนึ่งก็ปีกมาไข่หัวละก็เลยมาอู้กระพะหลายๆว่าเนี่ยหันก็เปิ่นเลี้ยงลูกเนี่ยการเลี้ยงลูกด้วยการเป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยมีความอดทนสูงมากถ้าไผ่บ่มีความอดทนสูงในเลี้ยงลูกไม่ได้พอเราอ่อนเนี่ยเอาแต่ใจตัวเก่าละนอนดิ้นขดกดกดกันได้อย่างกับดินขวาจะเป็นดีน่าห่วงใหญ่เพียงถ้าไผ่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยโอ้โหอ่อนน้อยญาติโยมมันให้นะขยากินยังก็ให้เอาละดินขวาดินขวาพ่อแม่ก็พยายามปลอบอกปลอบใจนี่เขาเรียกว่าขันติกับอดทนการเป็นคู่ผัวคู่เมียกันเนี่ยอดทนมาก่อนขันติปฏิบัติวิยะเสเตจตุโรธรรมสัทธะกระเมสินุสัจจังทะโวสุติสติติยาโคทะเวเสสานัสโสสติคือคนเฮาถ้าหากว่าอยู่ในคารวะจะทำสี่ประการภูมิขันติจาคะสื่อสัตว์มีความอดทนเนี่ยนะก็เมื่อแต่กระทั่งตายไปแล้วก็ยังไปสู่สุคติไปอันที่หวังขึ้นสวรรค์อยู่คนที่ตายไปแล้วเนี่ยญาติโยมเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยเขาสามารถประยุกต์เข้ารักในรักคำสอนรักคำสอนในพุทธศาสนาได้จริงอย่าไปเข้าใจว่าไม่พระสูงน้ำพระสูงน้ำพระธาตุงมงายนี่แหละบางคนก็คิดเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเขาได้นำเอาสิ่งเหล่านี้เอามาเป็นแบบอย่างนะเป็นแบบอย่างว่าเฮามีความเคารพศรัทธาในพุทธศาสนาสิ่งเหล่านี้มันจะนำมาสิ่งความสมานสามัคคีความสมานสามัคคีของคนในหมู่ในคณะเนี่ยอย่างแม่กำสลีเนี่ยนะแม่กำสลีเนี่ยคนจะแห่กันเป็นกิโลนะญาติโยมขบวนแห่ที่อำเภอจอมตองซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามมากทุกคนมีความปาปีติปาปื้มปีติดีดีพร้อมที่จะมาช่วยการช่วยงานเมื่อวัดเมื่อมีการมีงานเสียสละเวลาคนนี่เน้นวัดเลยแล้วก็พอไปงานสิ่งเหล่านี้มาแล้วเกิดความสุขอกสุขใจสุขบานหวานใจสุขบานหวานใจเฮาบ่ได้ลืมเหตุหอยถ้าถึงวัน15ค่ำไม่ใช่ใช่ไหมถ้าถึงวันพญาวันก็มีการต้านกันเข้าหาโป้หาแม่ต้านขันเข้าหาโป้หาแม่เนี่ยนะต้านหาปู่ย่าตายายต้านหาสรรพสัตว์ทั้งหลาย
วันวันพญาวันเนี่ยจะมีก่อนจักบาทฟังเทศฟังธรรมได้หรอทำอันนี้ส่งในอันนี้ส่งสงการอันนี้อันนี้ส่งของปีใหม่เมืองเป็นประวัติความเป็นมาจะได้อาตมาภาพก็เคยที่อู้หลายครั้งละนะก็จะบอกอู้ซ้ำละเดี๋ยวจะถามว่าเออเดี๋ยวก็อู้อันนี้ก็อู้เอามาเข้ามาเอามาฟังเทศมาฟังธรรมเนี่ยและป้าป่อป้าแม่ถ้าป่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นการเลี้ยงใจไปน่ะเพื่อกำลังจิตกำลังใจหัวโอ้ของคนเฒ่าเนี่ยรับตากับหันแก้วแก้วคิดถึงกับวัดกวาคิดถึงบุญกินบุญตานที่เคยได้ไปห่วงไปกินห่วงตานกันเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่างานสงกรานต์ที่ผ่านมาก็สิ่งที่น่าเสียใจมากที่สุดก็คืออุบัติเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์เจ็ดวันอันตรายเนี่ยโอ้มันเป็นกันนักนะเชียงใหม่เขาก็มีหนึ่งในจำนวนนั้นเลยบาดเจ็บอุบัติเหตุสกัมก็มีรถหวอมละสกัมก็มีรถหวอมละอันนี้หมายคือว่าเขามีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ผิดๆไปกินเหล้าคนสมัยโบราณเปิ่นกินเหล้าในวันสงกรานต์เปิ่นมาขี่รถกี่แล้วก็เมาแล้วก็เตียวไปล่ะเตียวขึ้นกล้องของกองอิดที่ไหนก็อ่อนละพันยุบเล่าเป็นหอยยุบที่เล่าแต่คนสมัยยุคนี้นี่ไม่ได้เตียวอ่ะเขาเล่าเข้าปากเมาเล่าเสร็จกับปัญหาเลยกินเล่าต่อกินเล่าต่อไปทำเกิดก่อนทะเลาะวิวาทเนี่ยต่างๆนานาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ก็น่าเศร้าใจน่าเศร้าสลดใจเป็นอย่างมากที่เฮามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับบ้านเฮาเมืองเฮาเนี่ยนะบางคนจะเกิดที่มันเกิดในบ้านเฮาในบ้านเฮาต่างจังหวัดก็โดนทั่วประเทศไทยอ่ะหลายร้อยศพละที่ประสบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็เป็นนั้นว่าตกลงว่าวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อสงกรานต์เนี่ยถือเป็นวันชาติของพี่น้องชาวล้านนาเมื่อก่อนสมัยโบราณโบราณเขาถือว่าเมษานะเป็นวันปีใหม่เมืองนะเป็นมีปีใหม่สากลต่อมาสากลทั่วโลกเปิ้นยึดเอาวันมักคือมกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่เฮาเอาไปเปิ้นอีแต่คนบ้านเฮายังไม่หายังมาทิ้งเด้อเฮาก็ยังมีการจัดงานจัดการจัดงานอนาประสาทกันจะได้รออนาประสาทกันด้วยก็เพราะอากาศมันร้อนระยะนี้เพราะอากาศมันร้อนเนี่ยพวกโรคไผ่บุ้งไผ่40องศาถ้าโดนน้ำโดนอย่างได้อาบน้ำได้อย่างก็เจนยุ่มชุ่มช่ำนี่อาบน้ำมันก็อาบน้ำเหมือนกันนะทั้งเทศบาลก็สร้างอุโมงค์น้ำขึ้นมาเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากก็วางใจเป็นอย่างยิ่งว่าในคราวต่อไปเราจะต้องปรับปรุงพัฒนาสิ่งนี้ให้มันดีขึ้นไม่จะไปปล่อยพระละเลยเอาแบบอย่างต่างบ้านต่างเมืองบางคนก็เป็นลวนลามเพิ่นบางคนก็ไปล้วงกระเป๋าเพิ่นแล้วเนี้ยนะมันบ่เหมาะสมในความประเพณีเป็นประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมมาล้านนาคนล้านนาเฮาบ่จะกี้ล่ะนะอาจจะเป็นคนต่างบ้านต่างเมืองนะก็หลีมากระฉากซอยทอซอยคอซอยหยังก็ไล่ยับไล่หยังกับคนต่างชาตินะนะแต่บ้านเฮาบ่มีนะบ้านเฮาเฮาถือเป็นเรื่องใหญ่คนไทยคนเมืองเฮาถือว่าเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับการเวลาเนี่ยบ้านเฮาจะบ่มีต้องมีเกิดขึ้นยากอยู่เพราะฉะนั้นก็ในช่วงสงกรานต์นี้ก็สิ่งหนึ่งที่ได้หันชัดเจนที่สุดก็คือการทำบุญสุนทานส่วนบุญสุนทานให้ป่อให้แม่ทำบุญสุนทานนี่กับบรรพบุรุษต่างๆนานาเนี่ยนะทำให้หันชัดเจนเลยพี่น้องเจ้าเหนือเขาไม่ได้ลืมขนซ้ายเขาวัดนี่ข้าอย่างต้องขนซ้ายเขาวัด
ปักต่อจุ๋งจุ๋งปักจุ๋งจุ๋งใจคนซ้ายเขาวัดส่งน้ำพระด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำขมิ้นส้มปล่อยนี่ญาติโยมเหมือนกับเจียวนะญาติโยมถ้าเอาล้างมือก็ถือเหมือนกับเจียวถ้าล้างผ้านี่ก็เหมือนกับว่าเป็นน้ำมันน้ำยาคัดสนิมมีข้อคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าใครจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่แต่งงานหรือจัดงานวันเกิดเนี่ยน้ำหมุนที่อยู่ในหม้อในบาตรในอย่างเนี้ยขอให้เป็นน้ำที่สะอาดอย่าไปเอาขมิ้นอย่าไปเอาน้ำส้มปล่อยเขาใส่เป็นเด็ดขาดถ้าค้างคืนสักนิดอย่าดูพอเอาไปพรมปั๊บสมมติขึ้นบ้านใหม่เอาไปพรมเนี่ยเรียบร้อยเลยฝาผนังไม่กระหวยจะไปด่าพระประกาศมาได้เพราะเขาเพิ่งเปิดเอาไปพรมผ้าอย่างนั้นมันเป็นห้อยเพราะน้ำซอปอยเนี่ยมันออกฤทธิ์ดำคือตึ๊กเลยเอาไปพรมถูกผ้าขาวอีผ้าชุดพระราชทานเนี่ยโอ้โหสักมาได้เลยเป็นเบอร์ถ้าโดนเข้าไปตัวเขาเนี่ยคันเรื่องไหนญาติโยมน้ำเขามีส้มปล่อยเนี่ยเพราะฉะนั้นน้ำเขามีส้มปล่อยบ่าวควรจะมีในบาตรน้ำมนต์เวลาเขาสวดมนต์ขึ้นบ้านใหม่จัดงานวันเกิดเจริญพุทธมนต์งานยังกระจ่างเนี่ยถ้าเกี่ยวกับเจริญพุทธมนต์เนี่ยถ้าจะใส่เก้าจะใส่ซิปจะใส่ในขณะที่เริ่มพิธีละเอาใส่เข้าไปแล้วก็พอใจได้แต่บ่าวควรอย่างยิ่งน้ำมนต์น่ะนะเปิดรับก็ดื่มนะญาติโยมเปิดดื่มกินได้น่ะน้ำมนต์เปิดจะเอาไปถ้าเป็นขมิ้นส้มปล่อยนี่ดื่มไปได้ละนะถ้าเป็นขมิ้นส้มปล่อยเนี่ยน้ำมนต์ต้องเป็นน้ำใสสะอาดที่พระเป็นเสกนั่นขอฝากไว้เป็นข้อคิดกับญาติโยมว่าการจัดงานอย่างต่างๆนะเนี่ยจะต้องได้หนึ่งคือได้บุญสองได้กุศลคือได้บุญเขาได้ส่วนบุญได้เป็นกิริยาบุญที่เขาได้ทำบอกว่าจะเป็นงานอะไรเงี้ยกระจ่างไปแล้วได้หนึ่งทานหักษาศีลและภาวนาโดยเฉพาะหื้อตาเนี่ยนะเขาถวายของท่านมอแจท่านได้บุญและสิ่งหนึ่งที่จะด้วยมากก็คือความฉลาดคือกุศลความฉลาดฉลาดจากการทำบุญจากในการทำบุญจากในการทำโดยเฉพาะบางทีก็สังฆทานมาถวายพระอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอย่างไผ่นะถ้าไผ่จะทำก็ตามไปสังฆทานของพระที่ได้ห้ามมาจากญาติโยมเป็นสังฆทานปัญญาอ่อนตั้งในก็บ่มีเยอะนะเอาขันน้ำควบไว้แล้วก็เอาเหยื่อก็ใส่ไว้นอกนั้นก็เอากระดาษชำระก็ใส่แล้วก็ใบชาเขียวชาเขียวปัญญาอ่อนทางไหนเป็นกับน้ำตาลประมาณสักสองประมาณสักนี้สองนิ้วมืออ่ะนะใส่เข้าไปแล้วก็มีน้ำเกลือฮะใส่เข้าไปอันเนี้ยนะมันไม่ได้บุญได้กุศลอย่างละเอาไปกับไปเหี้ยวัดไปแล้วกว่าได้อ่ะหายใจกับว่าได้พลาสติกมันมีคุณภาพถ้าอยากจะทำบุญแล้วให้เกิดกุศลแต่เนี่ยก็ควรจะหาโอกาสดีๆว่าเอาอย่างถวายให้บุญเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ไม่กวาดไม่เจ็ดปืนถวายบ้างไม่เจ็ดปืนไม่ถูปืนแปลงคัดอันอย่างพวกเนี้ยนะเอาให้พระสงฆ์ไปได้ใจพอพระสงฆ์ก็ได้ใจแล้วก็แค่น้อย
เป็นยังแค่น้อยดีกว่าเอาสังฆทานปัญญาอ่อนมาตานนะถ้าจะตานของประเภทนี้อาตมาแนะนำว่าเอาของสดมาประทับมาตานดีกว่าเข้าบรรยากาศเข้าไปในห้างซื้อของสดๆมาใส่กะละมังมาใส่ถังดีๆนี่พอพระสงฆ์ไปได้ฮับแล้วเปิ้นจะเอาสังเหล่านี้เอาไปใช้อยู่เอาไปตักน้ำฮดน้ำกาสบู่ยาสีฟันแป้งสีฟันอะไรอย่างต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่ถ้าเป็นของปลอมนะญาติโยมเฮาจะหัวของปลอมของแท้ที่เวลาสนะสามแล้วพระสงฆ์เลยเจ็บได้ป่วยกันหนักขนาดนักบัดนี้เป็นโรคเกาต์โรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคไอไขมันพอกตับอย่างต่างๆนานาเหล่านี้บ่ฮู้จะมีทางเลือกแล้วไปกินอะไรอย่างไปเลยสนะสามก็ยังบ่มั่นใจว่าเป็นของแท้ก็เขาจะไม่ว่าเป็นกับอะไรเพราะว่าเป็นอาจารย์ผีตายเนี่ยเป็นหมายอาจารย์คนตายเป็นอาจารย์คนเป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เขาจะต้องทำบุญแล้วให้มาเกิดกุศลก็คือว่าสร้างสิ่งเหล่านี้ทำบุญส่งการเหล่านี้เอาของดีๆไปตานของที่มีประโยชน์พระสงฆ์เพิ่นจะได้นำไปใช้นำเอาไปถ้าจะเอาไปแจกญาติโยมอาตมาภาพก็มีนะสังฆทานเนี่ยอาตมาภาพจะเอาไปแจกให้เป็นเด็ดขาดเลยยาพาราเซตามอลหมดอายุระยะอยู่ยาน้ำขาวยาน้ำแดงยาธาตุน้ำแดงยาธาตุน้ำขาวนี่มีก็เป็นออกหนองเป็นเชื้อราไปเป็นดำๆไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราบ่กล้าไปแจกใครถ้าหากว่าเฮาเอาไปแจกคนอื่นคนเนี้ยคนอื่นเป็นนำไปใช้เนี่ยก็จะเกิดอันตรายขึ้นมาล่ะแล้วเพื่อจะติทำนี้ว่าโอ้ของบดีบดักมาถวายทูเจ้าอย่างแล้วทูเจ้าก็เอาของบดีบดักมาให้ก็บ้างต่อทำแล้วสังฆทานแดงๆเหลืองๆเนี่ยนะทั้งไหนบ่จะมีอย่างนั้นเดี๋ยวนับทำบุญต้องเกิดบุญแล้วเกิดกุศลบุญคือกิริยานี่มันเกิดขึ้นกุศลคือสิ่งที่ทำขึ้นมาก็ส่วนนี้คือความเฉลียวฉลาดในการทำบุญอาตมาในข้อคิดจากโยมอาตมาภาพเองอ่ะเป็นมาทำบุญเป็นคนคุ้นเคยกันไปกับเอาสตางค์มือก้อนหนึ่งอ่ะผมถามหลวงพี่ว่าการเรียนถามนะครับถ้าผมมาเนี่ยค่าใช้จ่ายประมาณสัก 70,000 บาท40,000-50,000 บาทผมมากับทุกน้องบริวารแล้วผมก็เงินถวายให้หลวงพี่แค่หมื่นกว่าบาทแล้วผมก็กลับแต่ถ้าผมไม่มาผมถวายเงิน 40,000-50,000 เอาไปให้หลวงพี่ไปซื้อของถวายพระในวันจัดงานฉลองพระยศหรืองานรับพัดเนี่ยหลวงพี่จะเอาวันไหนเขาก็บอกว่าอันวันที่สองดีกว่าได้โยมมาต้องมาละไก่ฮ้อนก็ฮ้อนฮ้อนแท้ๆอากาศมันฮ้อนอันนี้ก็ได้บุญเหมือนกันมาเจ้าบ่ได้บุญนะเปิ่นมาเปิ่นก็ได้เปิ่นบ่ได้มาแต่ว่าเปิ่นก็อยู่ที่บ้านเปิ่นก็ตั้งจิตอธิษฐานเวลาเปิ่นจะไปซื้อของมาถวายพระเนี่ยเปิ่นจะไปซื้อถังใบหนึ่งถังใบใหญ่ๆนะก็ไปถึงเหยียบใส่ดิบยิบใส่ยิบใส่ยิบใส่เพราะของในห้างนี่เป็นของปลอมละเป็นของดีทั้งนั้นแล้วนำมาถวายพระสงฆ์พระสงฆ์สามารถนำสิ่งเหล่านี้เอาไปแจกชาวบ้านด้วยหรอกเป็นจังมีนะคนบ้านบางคนท่านมียาสีฟันก็มีสบู่ก็มีแป้งสีฟันก็มีน้ำอบน้ำหอมก็อาตมาก็บอกว่ามีแต่อาตมาบ่ฮือเลยเพราะว่าอาตมาบ่มั่นใจว่าเป็นของแท้ก็เอาทาเข้าไปเกิดมันเป็นพุทธพื้นคันขึ้นมาเกิดเป็นของปลอมมันขนาดไข่ไก่ของยังปลอมนะญาติโยมไข่ไก่ก็ปลอมมันจีนก็ปลอมปลาก็ปลอมมันเป็นของปลอมไปทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเขาแบบควรจะเอาของที่บุ้งคุ้นค่าบุ้งยังมาที่ไปที่มาเนี่ยมาถวายพระถวายไปแล้วพระบางทีเปิดก็เอาไปใช้เปิดก็เอาไปกินมันเกิดโทษเลย
บ่กินบ่ใจเอาเหี้ยเพิ่นก็จะว่านำว่าจ้ะของเบิ่อของเบิ่อกินก็บ่กินใจก็บ่ใจนะก็จะไปใจได้จังได๋อ่ะน้ำปลานี่ก็เป็นน้ำเกลือน้ำน้ำปลานะแล้วก็ทำรูปแบบมันเหมือนกับน้ำปลากับของมาจากห้างอ่ะนะเหมือนขนาดเลยพอไปอยู่ใกล้ๆโอ้บ่ใจสักกำไม่ใจสักกำเป็นน้ำเกลือไปเหี้ยก็น้ำเกลือก็สีน้ำสีทำขนมมาส่งเข้าไปก็เอาเกลือก็ใส่แล้วน่ะมีอย่างละนะประโยชน์ที่ได้มันคือน้อยล้ำไปนะวันนี้ญาติโยมได้ยินเสียงสวดเป็นแบกกาวเนาะอาตมาภาพขอสุมาท่านพระครูสมุวิสวดด้วยนะครับวันนี้ขอจัดรายการตึก40นาทีกับพอละเนื่องจากว่าเสียงงั้นเสียงเป็นสวดน่ะนะมันม่วนขนาดเลยญาติโยมได้ฟังแล้วก็เกิดความซาบซึ้งละนะอันนี้ก็เรียกว่าสวดเบิกสวดเบิกมีมั้งในสมัยโบราณญาติโยมละเปิ้นมีการเสกพระกากันไอ้ของอย่างก็ตานวิหารตานอย่างเนี้ยเปิ้นจะมีการสวดเบิกโดยเฉพาะเบิกพระเนตรพระเนี่ยก็ต้องสวดเป็นหี้เป็นห้อยบ้านเฮานะตอนนี้เพิ่นกำลังสวดกันอยู่เนี่ยเสียงก็ดังสนั่นวันไหวก็ม่วนดีนะเราได้ฟังทั้งสองอย่างเลยญาติโยมแต่วันนี้ก็ขอจากญาติโยมไปก่อนได้วันพัดหน้านะพัดหน้ากับตรงกับวันที่วันศุกร์หน้ากับวันที่ตรงกับวันที่26ก็เลยมาพบกับบ้านกันใหม่ในวันนี้ก็ขอจากญาติโยมไปก่อนได้ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านสาธุชนทุกท่านแล้วก็ฟังสวดด้วยนะฮะฟังเสียงสวดมนต์ด้วยอันนี้สวดมนต์นี่โอ้โหห่วนนะมาจากวัดสะเก็ดไปน่ะนะหาฟังได้ยากเลยญาติโยมหาฟังได้ยากงั้นก็ขอจากญาติจากโยมไปก่อนเด้อขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนทุกท่านขอเจริญพร